สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์ตเบรกนะครับคลิปนี้นะครับจะชวนทุกคนไปทำขนมปังกระเทียมครีมชีสนะครับเป็นสไตล์เกาหลีนะครับตัวแป้งเนี่ยจะมีความนุ่มหนึบนะครับออกหนึบหนึบนะส่วนกระเทียมที่เคลือบเนี่ยจะมีความหวานแล้วก็หอมนิดนึงนะครับอบออกมาหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับครีมชีสก็จะออกรสเปรี้ยวแล้วก็มีความนัวนะครับที่สำคัญนะครับแป้งวันนี้ที่ผมใช้เป็นแป้งจากร้าน A-Bake นะครับเป็นแป้งสำหรับทำขนมปังที่ใส่ไส้เยอะๆนะครับคือแป้งตัวนี้จะมีสารช่วยให้คงรูปแล้วก็ขึ้นฟูนะครับไม่ยุบตัวนะใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับทีนี้เรามาดูส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีแป้งน้ำตาลนมผงเกลือยีสต์ไข่ไก่น้ำเย็นแล้วก็เนยจืดนิ่มนะครับนะส่วนผสมมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่เครื่องกันเลยครับขั้นแรกนะครับผมก็ใส่ส่วนผสมของแห้งนะครับแป้งน้ำตาลนมผงลงไปก่อนจากนั้นนะครับเปิดเครื่องให้ส่วนผสมของแห้งกระจายตัวโอเคแล้วก็ตามด้วยของเหลวครับแล้วก็จะนวดจนเขารวมตัวจับตัวกันนะครับของเหลวแนะนำว่าอย่าเพิ่งใส่จนหมดนะครับแห้งแล้วค่อยเติมพอโดนะครับเริ่มจับตัวกันก็ใส่ยีสต์ลงไปนะครับนวดต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับก็ตามด้วยเกลือครับใส่เกลือลงไปนะครับทีนี้เราจะนวดต่อจนสามารถขึงครีมได้เล็กน้อยนะครับตอนนี้จะเห็นว่าโดเนี่ยรัดตัวกันมากขึ้นละเดี๋ยวผมใส่เนยจืดนิ่มลงไปขั้นตอนนี้เลยนวดต่อจนได้ครีมบางตอนนี้โดก็รัดตัวแล้วก็มีความมันวาวแล้วนะครับเดี๋ยวลองเช็คฟิล์มดูโอเคจับขึงฟิล์มออกโอเคนะครับได้ฟิล์มบางประมาณนี้เดี๋ยวเราย้ายไปใส่ภาชนะหรือว่าโถผสมกันนะครับลวกนะครับให้เป็นก้อนนิดนึงนะให้เขามีผิวเรียบตึงค่อยๆลวกนะครับโอเคจัดรูปทรงจากนั้นนะครับผมจะปิดฝาหรือว่าคลุมหน้าไว้นะครับประมาณ60นาทีเดี๋ยวครบเวลามาดูกันครับโอเคระหว่างพักนะครับเรามาเตรียมตัวซอสกระเทียมกันนะครับซอสกระเทียมก็จะมีเนยจืดนะครับเป็นเนยละลายนะครับไข่ไก่น้ำตาลวิปปิ้งครีมมายองเนสแล้วก็ผงพาสเล่แห้งนะครับถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่ไข่ตามด้วยวิปครีมจากนั้นนะครับใส่มายองเนสรสชาติจะออกหวานนัวนะครับแล้วก็ตัวผิวที่เคลือบเนี่ยจะมีความแววโอเคจากนั้นนะครับใส่น้ำตาลลงไปถ้าไม่ชอบหวานสามารถลดน้ำตาลในสูตรลงได้นะครับโอเคยกลงนะครับจากนั้นก็ตีนะครับให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันก่อนค่อยๆตีนะครับโอเคส่วนผสมนะครับเริ่มรวมตัวหรือว่าเนียนแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวตามด้วยกระเทียมลงไปเลยครับหอมมากนะครับสูตรนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่าผมใส่กระเทียมค่อนข้างเยอะโอเคใส่กระเทียมเสร็จนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าหรือว่าตีให้เข้ากันคนให้กระเทียมกับตัวเนยเข้ากันนะครับใส่พาสเล่อบแห้งนะครับเพิ่มความหอมถ้าไม่มีนะครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะโอเคจากนั้นก็คนนะครับหรือว่าตีส่วนผสมให้เข้ากันได้แล้วนะครับได้แบบนี้ผมจะพักไว้ก่อนนะรออบขนมปังเสร็จแล้วค่อยมาคลุกนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับตัวโดก็ครบเวลาแล้วนะครับผมพลาดไปนิดนึงใช้ไม้ปิดนะครับเขาก็ติดนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเทแป้งโดลงบนโต๊ะนะครับโดเนี่ยจะมีความออกแฉะนิดนึงนะครับแต่ว่านุ่มมากโรยแป้งกันติดนะครับจัดรูปทรงนะครับกดไล่อากาศออกนิดหน่อย
ผมจะตัดโดเป็นก้อนละประมาณ 50-60 กรัมนะครับตัดนะครับแล้วก็ชั่งนะก้อนละ 50-60 กรัมใครชอบชิ้นใหญ่ๆก็สามารถตัดเป็น 70-80 กรัมก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเพิ่มเวลาอบขึ้นไปอีกนะปั้นให้เป็นก้อนกลมนะครับพีเชฟหลวมๆนะวางพักไว้พีเชฟหลวมๆนะครับเก็บไปนิดนึงนะครับลองพักไว้ผมจะพักไว้ประมาณสัก10-15 นาทีนะครับจากนั้นจะมาขึ้นรูปจริงแล้วก็เตรียมอกกันนะฮะคุมหน้าไม่ให้โดนลมนะครับโอเคเดี๋ยวครบเวลานะครับเรามาขึ้นรูปจริงกันตอนนี้ครบเวลาแล้วนะครับโดก็มีความรีแลกซ์นะครับแต่จะติดมือนิดนึงนะครับโรยแป้งนะครับไล่อากาศออกใครจะใช้ไม้คลึงก็ได้นะครับหรือว่าทำแบบที่ผมทำก็ได้เนาะตบไล่อากาศออกให้หมดนะครับจากนั้นก็ปั้นกลมนะครับเก็บปลายให้สนิทนะครับเวลาที่อบปลายจะได้ไม่เด้งออกมานะครับได้แล้วนะครับวางพักไว้ในถาดลวกนะครับปั้นเป็นก้อนกลมพยายามตบไล่อากาศออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วนะครับก็คุมหน้าพักไว้ประมาณ 45-50 นาทีนะครับผ่านไปครึ่งทางก็วอร์มเตาไฟประมาณ190องศาครับตอนนี้ครบเวลาแล้วนะครับนี่โดก็ขยายขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเราเอาขนมปังเข้าอบนะครับผมจะอบเป็นเวลา12-15 นาทีนะครับเดี๋ยวครบเวลาเรามาดูกันครับนี่นะครับอบเสร็จแล้วนะครับโอเคตักขึ้นพักบนตะแกรงนะครับนะพักให้เย็นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะมาตัดนะครับตัดเป็นแฉกๆแล้วก็คลุกซอสกระเทียมกันนะครับโอเคตอนนี้นะครับขนมปังที่เราพักไว้ก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวมาตัดกันขั้นตอนการตัดเนี่ยต้องระวังมือด้วยนะครับโอเคตัดนะครับผมจะตัดประมาณ3ครั้งนะครับก็จะเป็นประมาณ6แฉกนั่นเองนะครับโอเคได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็วางพักไว้ตัดให้ครบนะครับจะพักอีกแป๊บนึงนะครับมาเตรียมตัวครีมชีสกันนะครับก็จะมีครีมชีสน้ำตาลน้ำมะนาววิปปิ้งครีมนะครับตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับตัวความเปรี้ยวหรือตัวน้ำมะนาวเนี่ยเราสามารถเพิ่มหรือลดได้นี่ผมอยากให้เขาออกเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพื่อตัดเลี่ยนจากความหวานที่เราไปเคลือบตัวขนมปังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเอาครีมชีสที่ได้เนี่ยไปใส่ถุงบีบเตรียมไว้ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาขนมปังที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับมาคลุกกับซอสกระเทียมพยายามคลุกให้ทั่วนะครับใส่ลงไปนะครับทุกซอกทุกมุมวางพักไว้นะครับใส่ซอสกระเทียมนะครับคลุกให้ทั่วยิ่งคลุกเยอะยิ่งหอมนะครับโอเคนะครับผมก็เรียงไว้ในถาดนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะบีบครีมชีสนะครับบีบครีมชีสใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็นำเข้าอบอีกครั้งนึงที่ไฟเท่าเดิมเลยนะครับไฟประมาณ 180-190 องศาแล้วก็เอาเข้าอบต่อประมาณ10นาทีนะครับนะหรือว่าใครชอบแบบกระเทียมแบบเกรียมๆก็สามารถเพิ่มเวลาอบเข้าไปได้อีกนะครับโอเคเอาเข้าอบกันครับกลิ่นหอมมากนะครับอบเสร็จแล้วนะครับนี่หน้าตาจะประมาณนี้เดี๋ยวเราพักไว้ในถาดนะครับให้เย็นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะมาชิมรสชาติกันครับอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่ากดอัดแล้วเสียงเนี่ยไม่ขึ้นนะครับเสียงไม่เข้าเนาะหน้าตาลักษณะจะประมาณนี้นะครับ
ขนมปังได้มีความนุ่มนะครับแล้วก็ออกหนึบๆเนาะดูไส้สิครับขนมปังตัวนี้นะครับมีความนุ่มเหนียวแล้วก็ออกหนึบนะครับจริงๆแป้งตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับขนมปังที่เราจะเอาไปใส่ไส้เยอะๆนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ช่วยในการทรงตัวหรือว่าคงตัวของตัวแป้งโดหรือว่าตัวขนมปังได้ดีนะครับใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน A-Bake นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ